ว่าเกิดเหตุความไม่สงบอีกครั้งนะคะคราวนี้เนี่ยเกิดเหตุเป็นการลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดยะลาหลายจุดด้วยกันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมายังเคราะดีนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าทําให้เสาไฟฟ้าแล้วก็เสาสัญญาณโทรศัพท์ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะล้มขวางถนนเลยค่ะ เจ้าหน,น้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ทําลายวัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะอยู่บริเวณหัวสะพานท่าสาบเป็นฝั่งขาออกเมืองยะลาที่ตำบลสเตงอํเาเภอเมืองยะลาค่ะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีคนร้ายไม่ทราบจํานวนก่อเหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูง6ลูกนะคะในหพื้นที่ด้วยกัน ตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นใหญ่หักล้มมาหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ยังมีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งขวางพาดถนนทําให้รถเนี่ยผ่านไม่ได้เลยถ้าจะถ้าเกิดจะเข้าตัวเมืองยะลานะคะแล้วก็ต้องใช้เส้นทางเลี่ยงเส้นอื่นแทนเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าต้องระวังมากเลยในการเข้าตรวจสอบเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคนร้ายอาจจะมีการวางระเบิดซ้าจุดอื่นอีกหรือไม่นะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพบวัตถุต้องสงสัยอีกหนึ่งลูกด้วยก็ใช้ปืนแรงดันน้ำยิงทำลายค่ะ ตอนนี้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงในการก่อเหตุคาดว่าคนร้ายเนี่ยต้องการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบต่อเนื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเหตุเกิดนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะขณะที่พลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลนะคะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เรียกประชุมด่วนที่ห้องวอรูมของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลามาสรุปถึงสถานการณ์และหาความเชื่อมโยงของการก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายต้องการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่โดยสำหรับจุดเกิดเหตุรอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมา6จุดด้วยกันนะคะและอยู่ใน5พื้นที่ประกอบด้วยที่อำเภอเมืองยะ,ยะลาเนี่ย2จุดคือเสาไฟฟ้าบริเวณหัวสะพานท่าสาบบ้านท่าสาบทําให้จุดนั้นเสาไฟฟ้าล้มลงมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ2ต้นด้วยกันและจุดที่2เสาไฟฟ้าบริเวณโรงไฟฟ้าพงยูไรค่ะและยังไปพบวัตถุต้องสงสัย เป็นถังดับเพลิงสีแดงที่บริเวณเสาไฟฟ้าด้วยส่วนที่บรรน,นังสตาเจออีก4จุดด้วยกันนะคะคือที่เสาไฟฟ้าริมถนนสาย4-10ตรงข้ามโรงงานแปรรูปไม้อย่างพาราบ้านป่าหวังจุดที่2และจุดที่3คือบริเวณเสาไฟฟ้าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์บริเวณแยกบ้านบือสู่หมู่ที่6และจุดที่4คือเสาไฟฟ้าพื้นที่บ้านกาสังตําบลตาโนป,ปูเตะ จุดนี้มีการวางระเบิดอีกสองลูกด้วยนะคะค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่บอกว่ากลุ่มก่อเหตุครั้งนี้น่าจะเป็นการรวมตัว RKK3 กลุ่มด้วยกันเขากระจายก่อเหตุในสองอำเภอนะคะคืออำเภอเมืองกับอำเภอบันนังสตาโดยมีนายรอกิด,ดอเลาะคนนี้เป็นหัวหน้านายอาฮัมัดลือเบซาเป็นหัวหน้าอีกคนหนึ่งแล้วก็นายอาบัส เจ๊อาลี A e. เป็นผู้นํากําลังบุกไปก่อเหตุในพื้นที่รอยต่อของอําเภอเมืองแล้วก็กรงปีนังค่ะทั้ง3คนนี้เขามีหมายจับหลายหมายแล้วด้วยเป็นที่ต้องการตัวของหน่วยงานความมั่นคงเพราะว่าที่ผ่านมาเคยก่อเหตุถล่มจุดตรวจในตลาดกรงปีนังนะคะก่อเหตุเผารถบัสในอาเภอทานโตซึ่งการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยน่าจะใช้อาเคเคไม่ต่ํากว่า50คนเลยเจ้าหน้าที่เขาไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเพื่อแกะรอยทั้งหมดอยู่ค่ะค่ะก็ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตํารวจกันนะคะ